ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เติร์กเมนิสถานนะคะภายหลังจากที่ผู้นำของประเทศสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดับไฟในหลุมแห่งนี้ที่ลุกไหม้มานานกว่า50ปีสาเหตุเนื่องจากว่ามีกลุ่มวิศวกรค่ะเข้าไปทำการขุดเจาะสำรวจน้ำมันในยุค ของสหภาพโซเวียตแต่ไปเจอกับหลุมโพรงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยก๊าซจนทำให้พื้นดินซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นขุดเจาะนั้นเกิดการยุบตัวลงไปเป็นหลุมขนาดยักษ์โดยวิศวกรชาวโซเวียตค่ะตัดสินใจจุดไฟขึ้นก็หวังว่าก๊าซเนี่ยน่าจะถูกเผาไหม้จนกระทั่งหมดไปในเวลาไม่กี่วันแต่ปรากฏว่าไฟยังคงลุกไหม้ต่อมาอีกหลายสิบปีและในปัจจุบันทางการเติร์กเมนิสถานก็ยังไม่สามารถหาวิธีดับไฟในหลุมก๊าซแห่งนี้ได้และหลุมก๊าซแห่งนี้มีชื่อว่าดาวาซากลางทะเลการากุมซึ่งมีความกว้างประมาณ70เมตรลึก30เมตรอยู่ห่างจากกรุงอัชกาบัดซึ่งเป็นเมืองหลวงของเติร์กเมนิสถานไปทางเหนือสักประมาณ260กิโลเมตรถูกขนานนามว่าเป็นประตูสู่นรกซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำให้ทางประธานาธิบดีกูบันกูลีเบอร์ดีมูคาเมกรอฟส์ของเติร์กเมนิสถานเขาแถลงเลยนะคะว่าขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งหาวิธีดับไฟในหลุมก๊าซแห่งนี้เนื่องจากส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็เศรษฐกิจเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ก๊าซอันตรายนั้นแพร่ออกไปผู้นำของเติร์กเมนิสถานค่ะเคยออกคำสั่งให้มีการดับไฟแล้วก็ปิดหลุมก๊าซดาวาซามาแล้วรอบหนึ่งในปี2010ครั้งนี้เขาย้ำเลยว่าหลุมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้ก่อผลเสียทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเรากำลังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าทั้งที่ควรจะได้รับกำไรมหาศาลจากมันและนำมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลุมก๊าซแห่งนี้ค่ะได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของเติร์กเมนิสถานแล้วก็ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการในปี2018ว่าประกายแสงแห่งทะเลทรายการากุมซึ่งเป็นชื่อหมายของหลุมก๊าซดาวาซาแม้จะมีความหมายที่ดีกว่าแต่ไม่ได้รับความนิยมนะคะผู้คนยังคงเรียกหลุมดังกล่าวว่าประตูสู่นรกเช่นเดิมค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ